โอเคครับตอนที่ตอนที่ห้านะครับตอนสุดท้ายเราก็ตามจิวเตอร์นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตอนที่ห้าเราจะเพิ่มศัตรูของปูเข้ามานะครับโอเคนะฮะเราก็จะเพิ่มถ้าอย่างตัวอย่างนี้เราก็เพิ่มผมเพิ่มมาแล้วครับก็คือเพิ่ม l o เ s t e r ขึ้นมาเราก็สร้างคลาส l o ร์ล็อ l o เ s t e r นะครับเราก็ใส่รูปเข้าไปนะครับเราสามารถจะเขียนให้ตัว l o เ s t e r เนี่ยนะครับวิ่งตรงไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็ ถ้ามันเจอปูนะครับก็ให้มันลบปูทิ้งออกจากกระดาษไปเลยนะครับลองดูนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับปูก็หายไปเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าหลบไม่ทันก็เสร็จล l o เตอร์นะครับตรงนี้ใช้ความสามารถต่างๆที่เราเคยลองมาแล้วนะครับถ้าเราหลบทันก็ไม่ทันก็ตายอย่างนี้นะครับอันนี้ลองทําเองดูนะครับลองทําเองดูนะครับผมจะเอาล็อบสเตอร์มาไว้ตรงนี้ด้วยเลยนะครับเพื่อให้ รอบต่อไปเราจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเซฟเวอร์เข้าไปใหม่ครับอ่ะโอเคครับถ้าไม่รู้ทําไงนะครับลองลองลองดูก่อนนะครับถามได้แล้วก็ลองในในทีตูเรียก็มีเฉลยลองไปกดดูได้นะครับนี้เราจะมาดูสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นครับเราจะให้ตัวล็อบสเตอร์เนี่ยครับมันเคลื่อนที่ได้น่ากลัวมากขึ้นนะครับอันนี้ตอนนี้ล็อบสเตอร์นี่มันวิ่งวิ่งตรงอย่างเดียวเลยใครๆก็หลบได้นะครับเราก็จะค่อยๆทําไปทีสเต็ปนะครับ ตัวโค้ดล็อบสเตอร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับก็คือตัวในส่วนมูฟบราวนะครับกับอีทคราฟที่ผมซ่อนมานะครับก็คือส่วนที่กินอยู่ข้างล่างนี่นะครับโอเคตอนนี้เราให้มันวิ่งมูฟสี่นะครับนี่เราจะอยากให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเราจะทํำยังไงเราให้มันมีการเลี้ยวแบบแบบสุ่มนะครับในตัวกรีนฟู้ดเองนะครับถ้าเราสั่งเทินสิบอย่างนี้ถ้าจําได้นะครับล็อบสเตอร์ก็จะหมุนเป็นวงกลมนะครับเนี่ยทำไงให้มันมันมันเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับ ในตัว g r e e n f o o d เองนะครับมีคำสั่งนะครับ get random number นะครับเราก็ใส่สมมุติว่าใส่90ไปนะครับมันจะคืนค่าตั้งแต่0ถึง89มาให้นะครับไม่รวม90นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตัว Lobster มันมันขยับมันก็จะเลี้ยวไปเลี้ยวมาด้วยนะครับลองดูผลของการทำอย่างนี้ดูนะครับดูซิว่าแก้โค้ดอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ลองลันดูนะครับโอ้ล็อบสเตอร์เป็นไงครับมีอาการสติแตกเล็กน้อยนะครับทําไมเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าทุกๆสเตปที่เรามูฟราวเนี่ยตัวล็อบสเตอร์มันก็จะเลี้ยวด้วยนะครับมันก็จะเลี้ยวหมุนแบบบ้าบอคอแตกมากนะครับเราต้องพยายามทําให้มันไม่เลี้ยวบ่อยอย่างนั้นนะครับก็สามารถทําได้หลายวิธีนะครับเราอาจจะใส่ตัวแปรนะไปเลี้ยวทุกๆสิบตาหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าวิธีนึงที่เราทําได้ก็คือเราก็เพิ่มความสุ่มได้ด้วยนะครับก็คือเราจะทําอย่างนี้นะครับในตัวอย่างเนี่ยคือเขาจะทำอย่างนี้ครับ ลองมาดูนะครับครับถ้าเราใส่โค้ดไว้แบบนี้นะครับลองเดาว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราสั่งถ้าอ่านแล้วนอมเบอร์นะมาจาก0ถึง99นะครับน้อยกว่า10ก็จะมาเทิร์นแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับว่ารันแล้วเป็นยังไงนะครับก่อนก่อนจะลองรันก็ลองนึกนิดนึงครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอลองดูนะครับชิปอ๋อเป็นไงครับลอสเตอร์เราก็หมุนบ้างอะไรบ้างแล้วนะครับตอนนี้ลอสเตอร์มันเลี้ยวเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยนะครับเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยเพราะว่าแต่ว่ามันไม่ได้เลี้ยวถี่ถี๋ถลวเพราะว่าไอตัว if e ตรงนี้ของเราใส่ไว้นะครับกั้นไว้ อีฟเนี่จะทําว่าจะรับประกันว่า,เ,าเราจะหันทุกๆประมาณทุกๆสิบตาจะหันหนึ่งทีพะเราโยนโยนเหรียญแล้วก็ให้ให้ค่าตรงนี้มีค่าน้อยกว่าสิบก็คือประมาณหนึ่งในสิบนะครับค่าตัวนี้นิตลองปรับเล่นได้นะเพื่อดูว่าผลลัพธ์มันแตกต่างยังไงนะครับทีนี้คราวนี้ทำให้มันเลี้ยวซ้ายได้ด้วยครับทำไมเลี้ยวซ้ายได้ด้วยเอโอเค เราก็สามารถจะแก้ฟังก์ชันแทนที่จะสุ่มตั้งแต่0ูนย์หนึ่งเก้าสิบนะครับเราก็ทำนี้ครับลบสี่สิบห้าเข้าไปการที่ลบสีสิบห้าเนี่ยเป็นยังไงครับลองเดาดูนะครับอลองรันดูฟึบเทคนิคนี้เห็นจะได้ใช้บ่อยเลยนะครับเลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างโอ้ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ลอบสเตอร์ของเราเนี่ยบางทีมันวิ่งติดมุมแล้วมันก็จะบื้ออยู่นะครับพยายามพยายามต่อสู้กับมุมขอบเลยนะครับ ถ้าเราต้องการทําให้มันหนีจากมุมได้ด้วยเนี่ยเราก็จะเขียนโค้ดให้มันซับซอ้อนขึ้นอีกนิดหนึ่งครับก็คือว่าถ้านะครับเราจะเช็คครับว่าถ้า lobster อยู่ที่ที่มุมแล้วเนี่ยนะครับให้มันทาอย่างอื่นกลับหลังหันหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะเขียนโค้ดแบบนี้ครับ if get x อันนี้คือเอาตําแหน่งของของ lobster นะครับถ้าน้อยกว่าเท่ากับ5้านะครับหรือ เก t เน้อยกว่านา 5, คือติดขอบด้านซ้ายนะครับขอบมันจะนับทิศทางจาก0ูนย์ไปถึงอ,อีกค่านึงนะครับก็ถ้าน้อยกว่า5หรือ getX นะครับมากกว่าเท่ากับ getWorld ์จำได้ไหมฮะเกทเวิลดเราต้องใช้ World นะครับเราอยากรู้ความกว้างของ World แต่เราไม่ต้องของเก่าถ้าเราเขียนเราเขียนอย่างนี้นะครับ World. เวิลด์แล้วก็เวิลดเท่ากับ GetWorld ์นะครับเราก็สั่ง World. d get width ก็คือเอาความกว้างของ world มา get width นะครับลบ5นะครับถ้าติดขอบมากเกินไปนะครับก็ให้กลับหลังหันนะครับเทิร์น180อย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆโค้ดบรรทัดนี้ก็ทำให้เราเห็นมากเาเห็นเห็น world ชัดเจนนะครับแต่บางทีถ้าดูใน s ูเรียลเนี่ยตัวอย่างเขาจะเขียนนี้นะครับคือไม่จะไม่สร้างตัวแปรมาเลยครับก็ get world มาแล้วก็เรียก get view จาก world ที่เราอ่านมาเลยนะครับ อันนี้จะเป็นแค่ติดขอบด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับลองหันดูนะครับเนี่ยมันก็จะกลับข้างออกมานะครับชิปก็จะเด้งเลยนะแต่ข้างล่างข้างบนผมยังไม่ได้ยังไม่ได้แก้อะไรนะครับที่สิลองไปแก้เองดูครับว่าถ้ามันชนข้างบนข้างล่างนี่จะทำยังไงนะครับคาใบ้ก็คือเออเราจะไม่ใช้เกตเอกละเราใช้เกตอีกตัวหนึ่งนะครับลองเดาดูนะครับแล้วก็วิสจะเป็นความกว้างนะครับทีนี้ความสูงจะเป็นอะไรครับก็ เป็นไฮนะครับลองดูครับว่าจะแก้โค้ดยังไงนะครับถ้าแก้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีเกมง่ายๆที่วิ่งเล่นกันได้นะครับระหว่างปูหนอนแล้วก็ล็อบสเตอร์นะครับโอเคนะครับก็ทีทัลเรี่ของเรา5ตอนก็จบจบ,จบลงเพียงแค่นี้คิดว่านิสิตน่าจะพอมีพื้นฐานในการใช้ตัวบินฟุตเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเขียนเกมกันสนุกๆครับสวัสดีครับ